วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเผชิญได้ทุกปัญหาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราก็ดำเนินชีวิตมาจนถึงวันสุดท้ายแห่งปฏิทินของปีนี้แล้วนะครับรู้สึกขอบคุณพระเจ้านะครับว่าชีวิตของเราผ่านไป365วันได้โดยพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าปัญหาต่างๆเราพบเราเจอไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยความทุกข์ยากลำบากหรือความขุ่นข้องหมองใจความขัดเคืองใจกันทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ก้าวข้ามแล้วก็ผ่านพ้นมันมาได้ในจนถึงวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปฏิทินของปีนี้แล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าถ้าหากว่าเรามัวแต่ยึดติดกับอดีตแล้วก็มองมันแล้วเอามันเป็นฝังไว้เหมือนตราบาปที่เราประทับไว้ในจิตใจของเราชีวิตของเราก็ไม่สามารถที่จะก้าวหน้าต่อไปได้นะครับอาจารย์เปาโลสอนเราว่าให้เราลืมสิ่งต่างๆไว้เสียนะครับหันหลังให้สิ่งเหล่านั้นที่เป็นอดีตแล้วก็โน้มตัวไปหาสิ่งใหม่ๆไปหาอนาคตอยู่ชีวิตให้มีชีวิตอยู่กับวันนี้กับปัจจุบันนี้แล้วก็กับอนาคตเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ช่วยเราเผชิญกับปัญหาในอดีตมาแล้วอย่างไรแน่นอนว่าวันพรุ่งนี้และอนาคตองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะช่วยเราให้เผชิญกับทุกปัญหาได้อย่างแน่นอนนะครับขอพระเจ้าชูกำลังและหนุนใจคุณผู้ฟังทุกท่านที่จะพัฒนาความเชื่อของท่านความรู้ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นในปีที่จะมาถึงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ10ถึงข้อ23ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ10ถึงข้อ23มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับตอบรับเรื่องของฝากจากชาวฟิลิปปีข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าในที่สุดท่านทั้งหลายก็หวนกลับมาคิดถึงข้าพเจ้าอีกความจริงท่านยังคิดถึงข้าพเจ้าอยู่แต่ยังหาโอกาสไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณีข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยากความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้วข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นความกรุณาของท่านที่มีส่วนในความยากลำบากของข้าพเจ้าและพวกท่านชาวฟิลิปปีก็รู้แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าออกจากแคว้นมาซิโดเนียในช่วงเริ่มแรกของการประกาศข่าวประเสริฐนั้นไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายนอกจากท่านพวกเดียว
แม้แต่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเทสโลนิกาพวกท่านก็ส่งของไปช่วยข้าพเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเสาะหาของกำนันแต่ข้าพเจ้าเสาะหาผลกำไรในบัญชีของพวกท่านให้ทวีมากขึ้นข้าพเจ้าได้รับทุกอย่างครบถ้วนและมีเหลือเฟือข้าพเจ้ามีเต็มบริบูรณ์เพราะได้รับของฝากของท่านทั้งหลายจากเอปาโฟรดิทัสสิ่งเหล่านั้นเป็นของถวายที่หอมหวานเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าโปรดรับและพอพระทัยและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบไปเป็นนิจอาเมนคำทักทายสุดท้ายข้าพเจ้าขอฝากคำทักทายมาอย่างธรรมิกชนทุกคนในพระเยซูคริสต์พี่น้องทั้งหลายที่อยู่ด้วยกับข้าพเจ้าก็ฝากคำทักทายมาอย่างท่านพวกธรรมิกชนทั้งหมดฝากคำทักทายมาอย่างท่านทั้งหลายด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคนที่อยู่ในราชสำนักของจักรพรรดิซีซาร์ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำรงอยู่กับจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเถิดจบพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ10ถึงข้อ23คุณผู้ฟังครับขณะที่อาจารย์เปาโลได้เริ่มต้นเนื้อหาส่วนสุดท้ายของพระธรรมฟิลิปปีนี้นะครับท่านได้ออกความคิดเห็นว่าข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าในที่สุดท่านทั้งหลายก็หวนกลับมาคิดถึงข้าพเจ้าอีกความจริงท่านยังคิดถึงข้าพเจ้าอยู่แต่ยังหาโอกาสไม่ได้นี่เป็นคำกล่าวที่แสดงความชื่นชมยินดีของอาจารย์เปาโลตรงที่ว่าคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปีนั้นสามารถส่งของบริจาคช่วยเหลือพันธกิจของท่านนั้นมาถึงมือท่านได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งความชื่นชมยินดีในที่นี้นะครับพระคริสต์คัมภีร์ในฉบับคิงเจมส์ที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษนะครับได้แปลเหมือนกับว่าความยินดีเหมือนกับดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานสดใสนะครับและนอกจากนี้นะครับอาจารย์เปาโลรู้ว่าพี่น้องที่เมืองฟิลิปปีนั้นเป็นห่วงตัวท่านแต่ไม่มีโอกาสส่งของช่วยเหลือของพวกเขามาให้แก่ท่านที่กรุงโรมได้ถึงแม้ว่าอาณาจักรโรมนั้นจะเจริญรุ่งเรืองสะดวกสบายในการเดินทางก็ตามนะครับแต่ก็ไม่มีวิธีใดที่ปลอดภัยหรือน่าไว้วางใจในการส่งเงินถวายมาให้กับอาจารย์เปาโลนอกจากจะมีการนำส่งด้วยการหยิบยื่นจากมือถึงมือด้วยตัวเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เอปาโฟรดิทัสได้กระทำนะครับเพราะว่าเขาอุตส่าห์เดินทางมาจากแคว้นมาซิโดเนียไปถึงกรุงโรมเพื่อที่จะนำส่งของถวายไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นข้าวของเครื่องใช้มาถึงมือของอาจารย์เปาโลนะครับนอกจากนี้นะครับอาจารย์เปาโลยังได้กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่อาจารย์ต้องการอยากจะให้พี่น้องที่ส่งข้าวของมานั้นได้รู้ว่าตอนนี้ท่านไม่ได้ขัดสนไม่ได้ยากจนข้นแค้นขนาดนั้นไม่ได้ยากจนอย่างหนักเลยนะครับนั่นหมายความว่าท่านยังพอมีพอกินอยู่บ้างไม่ถึงขนาดอัตคัดขัดสนนะครับและนอกจากนี้อาจารย์เปาโลบอกพี่น้องเหล่านั้นว่าท่านได้เรียนรู้ว่า
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามอาจารย์เปาโลท่านก็พอใจที่จะอยู่อย่างนั้นซึ่งอาจารย์เปาโลก็ได้เขียนจดหมายถึงทิโมธีในพระธรรม1ทิโมธีบทที่6ข้อ6ที่ได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าอันที่จริงการอยู่ในทางพระเจ้าพร้อมกับมีความพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงนี่เป็นแนวความคิดที่อาจารย์เปาโลส่งต่อให้กับทิโมธีแล้วก็บอกกับพี่น้องที่เมืองฟิลิปปีว่าท่านเรียนรู้ที่จะมีความพอใจในสิ่งที่ท่านมีนั้นเพราะการดำเนินชีวิตในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงนะครับในพระคัมภีร์บางฉบับก็แปลว่าเป็นกำไรอย่างมากมายนะครับอาจารย์เปาโลมีพื้นฐานความคิดแบบนี้คือจะมีชีวิตอยู่อย่างพอดีพอใจในสิ่งที่มีอยู่นั้นไม่มีความโลภอยู่ในชีวิตเหมือนในพระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อ5ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยขอบคุณพระเจ้านะครับนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลมั่นใจและเรียนรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยทอดทิ้งท่านถ้าท่านรู้จักในการที่จะพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่นะครับแล้วอาจารย์เปาโลก็ยังกล่าวเสริมต่อไปว่าข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณีข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยากความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนในที่นี้นะครับคุณผู้ฟังอาจารย์เปาโลท่านเรียนรู้และก็มีประสบการณ์เป็นอย่างดีว่าชีวิตที่ตกต่ำเพราะความยากจนนั้นเป็นอย่างไรมีรสชาติเป็นอย่างไรและท่านก็เรียนรู้ด้วยว่าความอุดมสมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไรนอกจากนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดหรือทุกกรณีข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญกับความอิ่มท้องและความหิวโหยความอดอยากความอุดมสมบูรณ์และก็ความขัดสนนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอาจารย์เปาโลนั้นไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามอาจารย์เปาโลท่านมีประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ที่จะพอใจในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านดังนั้นท่านจึงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราทุกคนทั้งคำสอนและทั้งความประพฤติและการดำเนินชีวิตของท่านด้วยนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเหตุผลที่ท่านพอใจแบบนั้นได้เพราะท่านรู้ว่ากำลังของท่านนั้นมาจากที่ใดนะครับท่านบอกว่าข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าความหมายในที่นี้ก็คืออาจารย์เปาโลทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ในองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงประทานกำลังพิเศษให้กับอาจารย์เปาโลนะครับแหล่งแห่งพลังและกำลังของเรานั้นก็คือมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเลี้ยงดูเราและทรงสัญญาว่าจะประทานกำลังฤทธิ์เดชแก่เราด้วยและด้วยความช่วยเหลือของพระองค์นั้นทุกสิ่งก็เป็นไปได้เสมอนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมอาจารย์เปาโลสามารถที่จะมีความพอใจที่เปี่ยมล้นด้วยสันติสุขได้ในทุกสถานการณ์อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เปาโลยังถูกขังคุกยังถูกจองจำเป็นนักโทษอยู่ที่กรุงโรมยังไม่รู้ว่าจะถูกปล่อยตัวหรือว่าจะถูกประหารชีวิตแต่ท่านมีความชื่นชมยินดีและยืนหยัดประกาศอย่างชัดเจนว่าท่านเผชิญทุกสิ่งได้โดยกำลังที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์นะครับและนอกจากนี้นะครับอาจารย์เปาโลได้กล่าวขอบคุณและก็หนุนใจให้กำลังใจกับพี่น้องที่เมืองฟิลิปปีนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากกับท่านนะครับก็คือเหมือนกับว่าพี่น้องที่เมืองฟิลิปปีนั้นแม้ว่าจะไม่ได้มีความทุกข์ยากร่วมกับอาจารย์เปาโลในทางกายภาพ
แต่ว่าปัจจัยสิ่งของที่พวกเขาส่งมาสนับสนุนให้กับอาจารย์เปาโลนั้นหมายถึงว่าเขามีส่วนร่วมในชีวิตในความทุกข์ยากในทุกๆด้านของอาจารย์เปาโลนะครับและอาจารย์เปาโลได้พูดต่อไปว่าพวกท่านและชาวฟิลิปปีก็รู้แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าออกจากแคว้นมาซิโดเนียในช่วงเริ่มแรกของการประกาศข่าวประเสริฐนั้นไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายเลยนอกจากพวกท่านผู้เดียวเท่านั้นคุณผู้ฟังครับนี่เป็นการพูดถึงการออกประกาศข่าวประเสริฐในช่วงเริ่มแรกในระยะเริ่มต้นของอาจารย์เปาโลซึ่งเราสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้ในพระธรรมกิจการบทที่16นะครับซึ่งอาจารย์เปาโลยืนยันว่าตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของการประกาศข่าวประเสริฐของท่านนั้นไม่มีคริสตจักรอื่นใดเลยนะครับที่สนับสนุนปัจจัยทางการเงินการช่วยเหลือให้กับอาจารย์เปาโลนอกจากพี่น้องที่เมืองฟิลิปปีนะครับซึ่งพวกเขาก็ได้ถวายทรัพย์และก็มีส่วนสนับสนุนอาจารย์เปาโลในการทำพันธกิจแห่งการประกาศข่าวประเสริฐที่เมืองเทสโลนิการวมทั้งที่เมืองโครินด้วยนะครับพวกเขาได้สนับสนุนอาจารย์เปาโลในการทำงานมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่อาจารย์เปาโลกล่าวแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าท่านต้องการอยากจะได้รับของที่พี่น้องมอบให้นะครับแต่ท่านพูดว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกำไรในบัญชีของท่านมากขึ้นซึ่งในที่นี้นะครับอาจารย์เปาโลได้อธิบายเพิ่มเติมไว้อย่างชัดเจนว่าตัวท่านเองนั้นไม่ได้มีความปรารถนาหรือต้องการอยากจะให้พี่น้องถวายเพิ่มเติมให้กับท่านนะครับหมายความว่าท่านไม่ได้ต้องการจ้องมองอยากจะเห็นคนถวายช่วยเหลือสนับสนุนท่านอย่างเดียวแต่ท่านแสวงหาผลกำไรให้เกิดขึ้นในบัญชีของผู้ที่มีส่วนถวายให้กับท่านนี่หมายความว่าเนื่องจากอาจารย์เปาโลนั้นท่านสามารถนำคนมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และก็สามารถทำงานรับใช้ต่อไปได้เพราะเงินสนับสนุนพันธกิจที่มาถึงท่านที่มาจากพี่น้องในเมืองฟิลิปปีดังนั้นท่านจึงกล่าวชัดเจนว่าผลดังกล่าวส่วนหนึ่งนั้นจะถูกนับเข้าในบัญชีของคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปีนี่เป็นแนวความคิดที่น่ายินดีมากคือเมื่อเราถวายทรัพย์สำหรับพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐในการกระทำกิจต่างๆที่เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเต็มใจแล้วนะครับไม่ใช่เป็นการที่ผู้ที่รับเงินนั้นเขาจะได้รับปัจจัยแล้วก็ได้รับผลจากเราโดยตรงเท่านั้นแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนในพันธกิจต่างๆในการรับใช้นั้นพระคัมภีร์บอกว่าก็จะถูกนับเพิ่มเข้าไปในบัญชีของเราโดยองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นหมายความว่าเราถวายปัจจัยเพื่อพันธกิจองค์กรต่างๆที่ทำงานรับใช้พระเจ้าที่เราไม่สามารถลงมือปฏิบัติได้แล้วเราถวายด้วยความเต็มใจนั้นพระเจ้าจะประทานบำเหน็จพระพรให้กับสิ่งที่เรากระทำโดยที่เราไม่ต้องร้องขอหรือไม่ต้องคิดว่าเราถวายแล้วเราควรจะได้อะไรพระเจ้าจะตอบแทนให้ในสิ่งที่เราถวายอย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระคำของพระเจ้าตอนนี้ดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจเรานะครับอย่าตระหนี่อย่าขี้เหนียวหรืออย่าหวงสิ่งดีที่เรามีอยู่นั้นเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าในที่ต่างๆที่เราไม่สามารถกระทำได้และพระเจ้าจะประทานบำเหน็จพระพรให้กับเราโดยตรงนี่เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระธรรมของพระเจ้าในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่ได้อธิบายเพิ่มเติมในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ10ถึงข้อ23มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าคำลงท้ายในจดหมายฝาก
ถึงคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปีนั้นเริ่มต้นว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีนี่เป็นความชื่นชมยินดีจากก้นบึ้งหัวใจของผู้ที่ถูกจองจำนะครับแน่นอนว่าการถูกจองจำอยู่ในคุกของกรุงโรมนั้นไม่ใช่เรื่องล้อกันเล่นๆแต่อาจารย์เปาโลท่านได้เรียนรู้ที่จะเผชิญกับความทุกข์ยากและขาดแคลนนะครับท่านได้กล่าวว่าท่านเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังให้แก่ท่านและท่านไม่ลืมขอบพระคุณผู้เชื่อชาวเมืองฟิลิปปีที่ได้ระลึกถึงเขาได้ส่งสิ่งของจำเป็นต่างๆมาให้นะครับอาจารย์เปาโลไม่เพียงแต่ได้รับของที่พี่น้องผู้เชื่อถวายมาให้แต่ยังได้เห็นชีวิตของเขาเหล่านั้นซึ่งได้ถวายเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงพอพระทัยด้วยนะครับปัญหาไม่ใช่อุปสรรคแต่ปัญหาเป็นอุปกรณ์ช่วยเสริมสร้างให้เราเติบโตนะครับอาจารย์เปาโลนั้นท่านมองปัญหาไม่เหมือนคนทั่วไปมองปัญหาอาจารย์เปาโลมองปัญหาที่ท่านเผชิญอยู่นั้นว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรียนรู้ที่จะติดสนิทกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นท่านได้เห็นพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยทรัพย์รุ่งโรจน์ผ่านทางความขัดสนของเขาดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะครับที่อาจารย์เปาโลจะกล่าวว่าตัวท่านนั้นมีความชื่นชมยินดีคุณผู้ฟังครับการเปลี่ยนมุมมองทำให้ความโศกเศร้ากลายเป็นความชื่นชมยินดีได้นะครับดังนั้นเราก็ควรจะเรียนรู้เคล็ดลับนี้ในการเผชิญปัญหาต่างๆเหมือนอาจารย์เปาโลจนเราเองสามารถพูดอย่างนี้ได้เต็มปากว่าข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างเพราะองค์พระเยซูคริสต์ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าคุณผู้ฟังครับแท้จริงแล้วนะครับคริสเตียนมีแหล่งพลังที่ไร้ขีดจำกัดอยู่ภายในตัวภายในชีวิตที่คอยเสริมเรี่ยวแรงเราในการดำเนินชีวิตทุกๆวันนะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งถ้าเราไม่ยอมเชื่อมต่อกับแหล่งพลังอันไร้ขีดจำกัดที่ยิ่งใหญ่นี้คือองค์พระเยซูคริสต์ที่สถิตอยู่ในชีวิตของเราเราก็ไม่สามารถที่จะมีกำลังพิเศษที่จะดำเนินชีวิตต่อสู้กับปัญหาได้นะครับดังนั้นขอให้เราเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอเพื่อที่จะได้รับพลังในการเผชิญกับปัญหาน้อยใหญ่ในชีวิตของเราได้ทุกเมื่อนะครับคุณผู้ฟังครับหนุนใจเราที่จะเชื่อมต่อเชื่อฟังแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้แหล่งพลังที่ไร้ขีดจำกัดที่มีอยู่ในตัวของเรานะครับองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเสมอทุกที่ทุกเวลาขอบคุณพระเจ้านะครับขอให้เรามั่นใจแล้วก็ยึดมั่นเชื่อมต่อติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาเพื่อเราจะได้รับพลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในการเผชิญกับทุกปัญหาในชีวิตของเราโดยที่เป็นกำลังเป็นพลังพิเศษที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงประทานให้ผู้ทรงเสริมกำลังให้กับเรานะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับวุ่นวายเวียนวนสับสนเหลือดีโลกอย่างวันนี้ความเศร้าอย่ามัวสิ้นหวังพระเตรียมทางเอาไว้ให้เราเยซูพระผู้เป็นเจ้าทรงบอกให้เราอย่ากังวลใจไม่อา
าจมีใครต่อชีวิตตนเศร้าโศกกังวลแสนทุกข์ทนเสียเวลาเปล่าเพื่อวันพรุ่งนี้นั้นยังมีภาระเรื่องราววางใจไว้ในพระเจ้าทรงโปรดนำเราสิ้นทุกข์กังวลพระเจ้าเมตตาเลี้ยงดูให้มีชีวิตสำราญให้ดูดอกไม้เช่าไปในไม่กี่วันพระองค์นั้นทรงประทานงามเลิศตระการกว่าสิ่งใดใดให้เราเสาะหาแผ่นดินพระองค์ซื่อสัตย์มันคงส่งเสริมเพิ่มเติมให้สิ่งทั้งปวงนั้นพระประทานเรานั้นสุขใจไม่ลืมพระผู้ทรงไทยมอบจิตกายใจแด่พระเยซูเจ้าเมตตาเลี้ยงดูให้มีชีวิตสำราญให้ดูดอกไม้เช่าไปในไม่กี่วันพระองค์นั้นทรงประทานงามเลิศตระการกว่าสิ่งใดใดให้เราสอหาแผ่นดินพระองค์ซื่อสัตย์มั่นคงส่งเสริมเพิ่มเติมให้สิ่งทั้งปวงนั้นพระประทานเรานั้นสุขใจไม่ลืมพระผู้ทรงไทยมอบจิตกายใจแด่พระเยซู